ากเลยมาดูครับเขาทำอะไรกันครับเอาละครับหย่อนลงไปฮะสำเริบครับหย่อนลงไปแล้วครับอันนี้แป๊บท่อนแรกครับแป๊บท่อนแรกแป๊บท่อนแรกลงไปแล้วครับแป๊บนึงครับมาติดลูกเหล็กเดี๋ยวเอาวะขอแล้วติดไหมครับติดครับยกขึ้นมาครับไม่เข้าเลยข้างล่างมันเล็กกว่าแล้วข้างล่างมันดีดูเนี่ยเดี๋ยวลงไปยังติดอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าติดอะไรครับลงต่อครับลงต่อครับท่อนแรกเรียบร้อยครับกี่เมตรลงไปกี่เมตรละ4 เมตรแล้วครับอันนี้เป็นท่อนที่2ครับท่อนที่2ในสวนมะม่วงนะฮะจับนะครับเรียบร้อยครับมาถึงท่อนที่2ลงไปอีกนะครับท่อนที่2ฮะเหยียบสายครับเหยียบสายเจอน้ำเจอน้ำแล้วนี่ต้องขอแน่ราคาคุยมาแล้วครับ2ท่อนเจอน้ำแล้วครับแน่มานี่คือเทคนิคคร่าวๆครับล็อกท่อนที่3หมุนครับติดให้แน่นครับให้มันตึงๆครับเสียงดังแกร๊บมัดครับมัดตลกง่ายดิแล้วใครช่วยได้มาขึ้นแล้วก็เอาลงไปนะครับนี่คือท่อนที่3นะครับท่อนที่3ครับเสร็จแล้วล็อกครับล็อกชึบนะมาล็อกเสร็จแล้วก็บิดเกลียวครับเรียบร้อยท่อนที่3ลงแล้วครับท่อนที่4มาครับท่อนที่4มาฮะส
สร็จแล้วล็อกชึบนะพอสุดแล้วก็จะล็อกเลยนะครับล็อกเสร็จแล้วบิดเกลียวครับทำเหมือนทำนาเลยง่ายจริงๆครับคนที่คุยตายขึ้นยากลงง่ายขึ้นยากลงง่ายดึงดึงสลักครับพันครับแล้วใส่ลงไปครับทำแบบนี้นะครับยาวๆทำแบบนี้ยาว
มาถึงอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายสุดท้ายครับอันสุดท้ายละอันสุดท้ายครับอันนี้ช่วยครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับกิ่งเขาพันไว้แค่ตรงนี้ลูกไฟหูต้นม่วงเสร็จเรียบร้อยครับในนี้เราก็จะมาดูเรื่องปลั๊กกันครับจะต้องเอาสายมาต่อใหม่ทุกอย่างลากยาวไม่ได้ใช้นานแล้วนะสองปีได้ครับมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะตอนเปิดตอนแรกพอนั้นนี้ออกไปครับตายอย่างเดี๋ยวฮะปุ๊บยังไม่มาครับทำงานป่ะผมทำงานไม่ทันเลยอ่ะ